รุปไทม์ไลน์เปิดปมแฉออฟอร์เน็ตไอดอลชื่อดังภาค2หลังจากที่คลิปที่แล้วเราได้เปิดเผยพฤติกรรมของออฟฟี่ที่ถูกเพจนางโลมโลกจารึกออกมาแฉส่อแววเขาโครงเรื่องจริงขึ้นมาเพราะว่ามีเน็ตไอดอลที่เคยคลุกคลีกับออฟฟี่มาพร้อมใจกันระบายความอัดอั้นคลิปที่แล้วเราพูดถึงเพจเซย่ากระทะร้อนแล้วก็ไฟคนที่ไลฟ์สดเป็นทุกอย่างให้ออฟอร์คลิปนี้เรามาพูดถึงชีสเค้กคนนี้ดังจากการทำคลิปเห็นบ่อยมากจุดแตกหักก็คือตามนิสัยออฟอร์ก็คือเห็นใครดังกว่าไม่ได้คนนี้ถึงขั้นยกพวกจะไปตบหน้าบ้านแล้วก็ปั่นให้คนเกลียดมีพูดว่าถ้าคนนั้นคนนี้เจอจะตบชีสเค้กเลยเจอที่ไหนตบที่นั่นก็เลยทำให้ชีสเค้กเลิกคบกับออฟอร์ไปแล้ววันหนึ่งบอกจะไปตบชีสเค้กอีกวันหนึ่งบอกออกไปนั่งร้องไห้หน้าบ้านจะไปเคลียร์แต่มากัน 3-4 คนอีกคนก็คือซีนิวคนนี้ดังมาจากการทำคลิปคนนี้โดนปาดหน้าเค้กโดนแย่งงานโดนดิสเครดิตปั่นให้มีปัญหากับอตจตอันนี้โชว์คลิปเสียงกันเลยเอาไปเมาว่าชีวิตซีนิวตกต่ำแล้วก็เวลาเพื่อนทำคลิปหรือขายของก็บอกให้ออฟอร์ช่วยแชร์ไม่มีแชร์ฟรีนะแชร์หนึ่งครั้งเก็บตังค์คนต่อมาคืออาร์ตทศวรรษบำรุงวงร้องเพลงเก่งเสียงดีก็ดังมาจากความสามารถของเขาคนนี้ก็โดนเอาไปพูดเรื่องบูชาเจ้าแม่ว่าไม่ช่วยแชร์เพราะไม่ศรัทธาขนาดอาร์ตเองยังกินเหล้าสูบบุหรี่ซึ่งเขาออกมายืนยันว่าเขาไม่เคยกินเหล้าอาร์ตก็โดนถ้าแชร์คลิปให้ต้องจ้างออฟอร์ซึ่งจ้างในราคาเพื่อนแต่ราคาเพื่อนไม่เท่ากันกับซีนิวแล้วทีนี้ก็มีพูดเรื่องของเน็ตไอดอลคนนึงซึ่งเสียชีวิตไปแล้วว่าขอให้ออฟอร์มาช่วยแต่ออฟอร์ก็บอกว่าการมาช่วยคือต้องยกกองมาซึ่งทุกคนก็ไม่โอเคอันนี้เพื่อนนะคนต่อมาก็คือก๊อตคนนี้คนล่าสุดก็ออกมาจากออฟอร์เพราะถูกกดถูกด่าถูกดูถูกจนทนไม่ได้และสุดท้ายหลังจากที่เพื่อนๆออกมาแฉออฟอร์ออฟฟี่ก็ออกมาไลฟ์สดเปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยชี้แจงประเด็นต่างๆตั้งแต่เรื่องโกงเงินบริจาคน้องวันใหม่ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้โกงแต่ตั้งใจจะเก็บให้ได้เป็นก้อนแล้วค่อยเอาไปให้ทีเดียวเลยส่วนเรื่องยาเสพติดนั้นไม่เป็นความจริงเพราะตนเองได้ไปตรวจเลือดแล้วส่วนเรื่องเพื่อนที่ออกมาพูดถึงตนนั้นตนยอมรับว่ามีข้อเสียเป็นคนใจร้อนเอาแต่ใจตัวเองบางครั้งมองข้ามความรู้สึกของคนอื่นไปตนต้องขอโทษเพื่อนๆทุกคนด้วยแต่ตนไม่คิดที่จะไปตบเพื่อนตนเพิ่งรู้ว่าต่างคนต่างได้รับข้อมูลว่าคนนั้นคนนี้ไม่ชอบตนแต่เราไม่เคยหันหน้ามาคุยกันเองทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันไปใหญ่และต่อมาคืออ้อยร้อยที่ออฟอร์เคยเอามาเลี้ยงเรียกเป็นลูกแต่ใช้ให้นางทำงานสารพัดตบหน้าด่าอ้อยร้อยด่าจนนางทนไม่ได้ก็เลยปลีกตัวแยกออกมาล่าสุดเน็ตไอดอลชื่อดังขนเพชรหรือเพชรกฤติเดชสมตนออกมาไลฟ์เปิดโปงความจริงบ้างหลังแตกคอกับก๊อตรุ่นน้องที่โด่งดังมาด้วยกันแล้วไปทำงานกับออฟฟี่โดยข้อตกลงของเพชรกับก๊อตถ้ามีคนจ้างจะผลัดกันไลฟ์สดขอพูดตรงๆไม่อยากมีปัญหาอีกแล้วเคยน้อยใจก๊อตยอมรับก๊อตปล่อยคลิปให้เราดังแต่ตอนนั้นก๊อตไลฟ์คนเดียวเลยน้อยใจปรึกษากับออฟฟี่รู้สึกเหมือนตัวคนเดียวเขาก็เริ่มพูดว่ามึงก็ออกมาเลยเดี๋ยวกูดันเองแล้วเขาก็ไปพูดกับก๊อตอีกอย่างนึงจนกลายเป็นเรื่องทะเลาะแตกคอหนักกับก๊อตแต่ตอนนี้ขอโทษและคุยเปิดอกกับก๊อตหมดแล้วแล้วก็มีการแชร์เรื่องของน้องคนนึงที่เขาเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่มีทางรักษาต้องใช้เงินรักษาจำนวนมากออฟอร์ก็อาสาเป็นสะพานบุญให้แต่เงินไปถึงน้องแค่ส่วนเดียวแล้วก็หายไปเลยหายไปหลายเดือนแม่น้องออกมาพูดแล้วช่วงเที่ยงๆออฟอร์ก็ออกมาแถลงว่าตั้งใจจะให้ครบล้านแล้วเอามาให้ทีเดียวอย่างไรก็ตามคุณแม่น้องวันใหม่ได้โพสต์อีกว่าออฟฟี่โอนเงินมาให้แม่น้องวันใหม่จำนวน 210,000 บาทแต่แม่น้องวันใหม่ไม่ขอรับตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าเงินซื้อทุกอย่างไม่ได้และดูไม่โปร่งใสแม่น้องจึงโอนคืนทั้งหมดส่วนเครื่องช่วยหายใจน้องวันใหม่มีมานานแล้วเนื่องจากได้รับอุปถัมภ์จากแม่ตั๊กบงกตป้าโอภักจิรานั่นเอง